สวัสดีครับวันนี้พบกับเกมบรีกันอีกครั้งนะครับกับผมมิสเตอร์เคซึ่งวันนี้ครับกาชาใหม่ได้เข้ามาแล้วเราจะไม่พูดภาพทำเพลงครับไปดูกันเลยรอมาตั้ง 2-3 วันเนี่ยโอเคนะมาแล้วตัวรถนี่ครับกาชาใหม่ของเจ้า3ตัวนี้เลยอุอิทาเกะชาจิแล้วก็เคนเซครับอย่างแรกเลยเราไปดูสกิลของอุอิทาเกะกันก่อนเลยดีกว่าครับซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ผมคิดว่าเก่งที่สุดใน3ตัวครับพลังโจมตีสกิลครับอยู่ที่773สกิลติดตัวครับลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลลงครับ 14% ค่าโจมตีนะครับตีค่าตีธรรมดานะครับโจมตีท่าแรกครับเป็นการพุ่งไปครับท่าที่2ครับก็เป็นการแบบวาดดาบครับแล้วก็สกิลที่3ครับเป็นเหมือนกับว่าพลังระเบิดน้ำแข็งครับสกิลแรกต่อนี่ครับและการโจมตีธรรมดาครับคือสกิลที่2เป็นสายฟ้าแล้วครับสกิลแรกกับ3เป็นน้ำแข็งดูท่าไม่ตายกันเลยครับชาร์จครับชาร์จระดาแล้วก็ไฟนอลแฟตประมาณนี้เลยครับดูอีกรอบครับสกิลโจมตีธรรมดากับสกิลไม้ตายทำให้ติดช็อกนะครับถือว่าดีนะนี่ครับไฟนอลแฟตโอเคประมาณนี้เลยดูกันอีกรอบนึงเอาให้คุ้มกันไปเลยเท่นะผมว่านะเปลี่ยนพลังงานครับถูกว่าที่ดาบแล้วก็ปล่อยออกไปอีกฝั่งหนึ่งของดาบโอเคประมาณนี้เลยครับไอ้เจ้าอุอิทาเกะร่างใหม่เลยเป็นร่างที่ผมชอบนะผมชอบมากๆเลยล่ะโอเคไปดูกันอีก2ตัวที่เหลือครับโอเคมาที่เจ้าชาจิกันต่อเลยชาจิล่างโจมตีระยะไกลนะครับเห็นไหมครับรูปเป็นรูปแบบกำลังกลางฝ่ามือปล่อยพลังวิถีมารครับซึ่งเจ้าวิถีมารเนี่ยแหละเป็นท่าโจมตีของเจ้านี่เลยดูนะเห็นไหมครับนี่คือท่าตีธรรมดานะโอ้ท่าตีธรรมดาเนี่ยโคตรเท่เลยสกิลแรกครับเหมือนการปล่อยขึ้นแบบผู้ผาสกิลที่2ครับเท่นะสกิลที่3ครับสกิลที่3แล้วรอบตัวครับมีหินแตกด้วยสกิลแรกใหม่ครับเท่อยู่นะแล้วก็โจมตีธรรมดารอบครับถือว่าค่อนข้างเท่นะครับการโจมตีของมันแต่ยังไงผมก็ชอบอุอิทาเกะมากกว่าโอเคดูท่าไม่ตายครับผมว่าท่าไม่ตายไอ้เจ้าเนี่ยมันทำออกมาได้หูโคตรอลังการเลยดูดิบุ้มโอ้โหอลังการสวยงามครับดูกันอีกรอบครับสุดยอดครับสกิลไม้ตาของเจ้านี่สวยมากๆขอดูกัน3รอบเลยโหสวยจริงๆเป็นการปล่อยขึ้นพลังไปแล้วก็ระเบิดออกพอระเบิดออกปุ๊บก็ฟันซ้ำครับถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะสองตัวแรกผ่านไปครับ2ตัวแรกที่ผมบอกเลยสกิลอลังการเท่มากๆสุดไอ้เจ้าเคนเซ่เนี่ยผมเครื่องนิดๆนะกับสกิลมันคือสกิลมันอ่ะดูธรรมดาธรรมดาธรรมดาขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะว่าธรรมดายังไงก็มันเป็นสายตีธรรมดาแหละครับเพราะฉะนั้นพวกสกิลเลยคนเขาเลยไม่ค่อยใช้เพราะงั้นมันเลยเนิร์ฟลงให้ไม่สวยละมั้งผมคิดว่านะ5ตัวตีธรรมดาครับเป็นแบบเหมือนคล้ายปล่อยสายลมอ่ะครั้งแรกครับสกิลแรกครับแค่เนี้ยสกิลที่2ครับแค่นี้กว่าอีกสกิลที่3ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยสกิลมันคือแบบมันไม่มีเอฟเฟกต์อลังการเลยครับสกิลมันเอามาดูท่าไม่ตายกันนะครับแต่ท่าไม่ตายเนี่ยผมว่าค่อนข้างใช้ได้อยู่นะแต่ก็ดูแบบดูเรียบง่ายอ่ะนะครับแล้วก็ฟันชึบจบครับแค่นี้เลยครับคือตัวนี้มันทำให้แบบดูเรียบง่ายเรียบง่ายเหมาะกับเป็นสายตีธรรมดาจริงๆเพราะสายตีธรรมดาเขาไม่ใช้สกิลไม่ใช้ท่าไม่ตายกันหรอกครับเนี่ยสกิลแรกครับสกิลที่สองตอนแรกผมดูอะไรเนี่ยสกิลแค่นี้นะ ก็แค่นี้จริงๆแหละครับโอเคต่อไปก็แล้วมาเปิดกาชาใหม่กันเลยดีกว่าซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ค่อยจะหวังเลยกับไอ้กาชาเนี้ยและอย่างหนึ่งผมไม่ค่อยจะตื่นเต้นเท่าไหร่หรอกเพราะรู้สึกว่าตัวมันจะค่อนข้างธรรมดานะสำหรับผมนะเพราะไม่รู้ว่าเอามาผมจะได้เล่นหรือเปล่าด้วยแหละก็กาชาก็มีเจ้า3ตัวที่รีวิวไปเมื่อกี้นี้โอเคมีอยู่500ออฟครับ500ออฟนี่ผมไม่ได้ตั้งใจหานะคือแบต
เล่นๆไป 3-4 วันมันก็ได้มาเองโอเคเรามาเล่นกันเลยรอบแรกครับ250ออฟไปเลยมาครับดูกันอ้าวได้ลูกซะงั้นอ่ะโอ้โหผมไม่ได้หวังเลยนะอ่ะดูซิตัวอะไรเอาชาจิครับโอ้ได้ชาจิ1ตัวแล้วอ่ะก็ดีก็ดีก็ดีชาจิสกิลก็เท่อยู่นะเนี่ยเห็นไหมพอผมไม่ได้หวังเนี่ยโอเคสกิลไปแล้วกันโอเคได้ชาจิตัวหนึ่งโอเคถือว่าคุ้มแล้วครับเนี่ยไหนเชฟตัวเดียวใช่ไหมโอเคตัวเดียวคือกาชานี่มันดีอย่างหนึ่งครับคือถ้าเราเปิดได้ลุงปุ๊บยังไงก็การันตีเลยครับไอ้เจ้า3ตัวเนี้ยตัวใดตัวหนึ่งแหละภายใน3ตัวเพราะกาชานี้มีแค่3ตัวนี้ครับเปิดยังไงถ้าได้ลุงก็คือเจ้า3ตัวนี้เลยครับถือว่าดีนะเพราะเราจะได้ไม่ต้องแบบเปิดได้พวกตัวอ่อนหรือตัวที่เราไม่ต้องการโอเคมาอีกรอบกันแล้วกันไหนๆก็ให้มันหมดๆกันไปมาดูซิ ขอไปครับนะมาเป็นไงอ้าวลุงอีกแล้วนะอ่ะตัวอะไรชาจิตัวเดิมนะจี2ตัวเอามาทำไมเนี่ยเออนี่แหละนี่ทองใช่ไหมรู้สึกแหมทำเป็นแบบเซนเคทำเหมือนจะเป็นลุงที่แท้เป็นทองเอ้าชาจิ2ตัวเออรู้จะพูดยังไงอ่ะแต่ได้ชาจิมา2ตัวเออแล้วก็ตัวละครซ้ำเอาไว้ทำอะไรกันเดี๋ยวผมมาทำให้ดูเลยแล้วกันในไหนก็ได้ไอ้เจ้าชาจิมาซ้ำแล้วซึ่งตัวละครซ้ำมันเอาไว้เพิ่มเกรดท่าเพิ่มเลเวลท่าไม่ตายครับเฮ้ยผมเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยเพิ่มนะผมไปเพิ่มตัวอื่นให้ดูเลยแล้วกันผมมีไหนว่าโนโทล่าผมนี่ไงพอดีผมซ้ำคือถ้าเราเอาตัวละครที่ซ้ำครับมาเพิ่มการเพิ่มเกรดการเพิ่มเลเวลท่าไม่ตายก็คือให้กดเข้าไอ้ที่มักนี้ครับแล้วกดเข้าไปเหมือนทะลุลูกแก้วแหละเนี่ยนะทะลุลูกแก้วแล้วก็เลือกตัวละครที่ซ้ำครับนี่ครับจากถือว่าบอกให้ก่อนใช่ไหมตอนแรกเป็นเลเวล1ครับพอกดมาทะล่าไปเป็นเลเวล2ครับก็ประมาณนี้เลยก็ถือว่ากาชานี้ผมก็ประสบความสำเร็จนะไม่เกลือครับแต่ก็ได้ชาจีมา2ตัวก็ยังไงอยู่นะโอเคครับยังไงคลิปวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ